หลักักแ่งประเททศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเซตอฟเท็นนกับผมอธิชาติมงคลทิวัตครับ ตลาดบ้านเรานีนคงต้องบอกว่าทรงๆกับชุดแบบนี้อาจจะต้องไปรอกันแถวๆพันสี่ร้อยครับแต่โดกคขาก็มองว่าแถวๆนั้นก็เป็นโอกาสที่น่าจะสะสมน่าเก็บกันอยู่นะครับเป็นดุตลาดในฝั่งของเอเชียกันก่อนครับนิกเกอะเมื่อวานนี้ลงแรงวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาครับสองร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดครับสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบหกจุดนะครับก็จะแถวสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าอยู่ในกรอบกว้างๆเหมือนกันครับหังเซ็งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าจุดลงไปสองร้อยเจ็ดจุดด้วยกันสเตทไทม์ ของสิงคโปร์ครับ3715จุดบวกขึ้นมา7.05จ,จุดนะครับ ตลาดในฝั่งของเกาหลีใต้ก็ยังบวกต่อเนื่องเมื่อวานนี้กระวกดนะครับนี่บวกป1.63จุดจุดครับ2,504จุดจีน3314บครับบวกไป4.7จุดแล้วก็ไต้หวันกลับลงไป35.88จุดอยู่ที่22,298.90จุดนจะครับจะเห็นว่าแต่ละตลาดนี่ก็อยู่ในกรอบที่ไม่ค่อยขยับกว้างสักเท่าไหร่อาจจะมีญี่ปุ่นนะครับเขามีกรอบแต่ว่าก็ขึ้นลงวันนึงก็แรงเหมือนกันนะครับส่วนบ้านเราเองก็ยังลงต่อนะครับวันนี้ขึ้น มูลค่าการซื้อขายนี่น้อยเลยครับวันนี้16,436ล้านบาทนะครับส่วนห้าดับหลักทรัพย์มูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็ต้องบอกว่ามาในทรงเดิมๆครับแดงกันที45ตัวนักช่วงนี้ b d m s สครับซื้อขายดับ1ลบไปช่อง1ครับ25สตางค์25บาท50สตางค True ลงไป50สตางเลยนะครับช่วงครึ่งเช้าครับ11บาท20สตาง CPO ลงไป50สตางค์ครับ61บาท25สตางค์ครับลงไป75สตางค์61บาท75สตางค์ก็จะมี Advance ที่บวกอยู่ได้ก็บวกขึ้นไป1บาทอยู่ที่282บาทด้วยกันครับ ส่วนการซื้อขายสัญญาล่วงหน้านะครับตลาด TFEX เองนะครับ Equity Index วันนี้ก็ไม่ถึงแสนครับในครึ่งเช้านะครับ81,209สัญญา Single Stock นี่มี32,000นะครับ32,139สัญญามี Precious Metal ครับช่วงนี้ก็จะเทรดกันค่อนข้างคึกคักหน่อย49,975สัญญาครับแล้วก็ Currency 46,253สัญญาครับช่วงนี้ค่าเงินบาทเองก็ค่อนข้างผันผวน,นอยู่เหมือนกันนะครับ ราคาอ้างอิงครับยังแผ่นรมควันชั้น3แหลมชบังครับบวกไปบาท39สตางค์อยู่ที่85บาท25สสตางค์ด้วยกันครับมาดูปัจจัยช่วงนี้กันนะครับท่านผู้ชมครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของแผน ยุทธศาสตร์ครับของท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณอัสเดชคงศรีนะครับแผนยุทธศาสตร์3ปีปี68ปถึงปี70นะครับก็จะมี3กลยุทธ์หลักคือจริงๆเขาไปเริ่มจากความท้าทายก่อนก็คือโจทย์ในตอนนี้ต้องเป็นยังไงบ้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับนโยบายการค้าระหว่างประเทศการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นโจทย์ของทั้งโลกเหมือนกันพัฒนาการด้านดิจติตอลครับโดยเฉพาะ AI แล้วสถานการณ์ในตอนนี้เองก็เป็นเรื่องความเชื่อมั่นนะครับของนักลงทุนของประชาชนการซื้อขายที่ปรับ ตัวลดลงนะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจการพัฒนาบุค,คลากรครับเพราะฉะนั้นครับพอมีความท้าทายแบบนี้ก็พัฒนาไปเป็นกลยุทธ์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี68ถึงปี70นะครับเพื่อส่วนรวมและความเท่าเทียมอย่างแรกเลยก็คือในการมุ่งม,มั่นครับเพื่อโอกาสการเติบโตก็คือเป็น enable growth นะครับเริ่มกันพัฒนาเพื่อความทั่วถึงนะครับแล้วก็สัสร้างคนและอนาคตเพื่อขึ้นมาตอบโจทย์รับ อันนี้ก็จะมีการแตกย่อยลงไปเป็นแผนเป็นนโยะบายว่าต้องทําแบบไหนทํำยังไงบ้างจะเพิ่มคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนครับส่วนอีกด้านหนึ่งท่าผู้มชมครับไทยฮะการบินไทยประชุมเจ้าหนี้จะโหวตรับไม่รับ2ผู้บริหารแผนรายใหม่นะครับวันพรุ่งนี้แล้ว29พฤศจิกายนครับพร้อมกับจะมีเพิ่มทุนนะครับแบบ RO ก็คือ ,9822 ล้านหุ้น ราคา4บาท4 8สต่างจองซื้อกันวันที่6ถึง12ธันวาคมก็น่าจะเข้าเทรดประมาณสักไตรมาส2ปีหน้าส่วนอีสเทิร์นไทเทเวลบอปเม้นต์นะครับบอกมีนักลงทุนสนใจโครงการทวายอยู่2กลุ่มครับจะมีจากเมียนมาเองร่วมทุนกับรัสเซียกลุ่มหนึ่งแล้วก็บริษัทจากจีนนะครับอีกกลุ่มก็คือหลังจากที่เจอปัญหาของการก่อสร้างเข้าไปแล้วอีกตัวครับเป็น DR ไต้หวัน19อันนี้ไปอ้างอิงกับกองทุนจวนต้าพีแช์ไต้หวันท็อป50 ETF นะครับในตลาดหุ้นไต้หวันแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะซื้อขายวันซื้อขายวันนี้แหละครับ28พฤศจิกายนนะครับตัวนี้จะเป็น ETF เขาบอกขายดีอันดับหนึ่งในไต้หวันเลยที่สําคัญไปลงทุนในหุ้นตัวดีๆเด่นๆของเขาอย่าง TSMC เนี่ยลงกว่า50%นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปอ้างอิงกับตัวกองทุนเนี่ยนะครับเป็น50ท็อปๆเลยของไต้หวันเป็น ETF ที่ใหญ่ที่สุดของเขาครับมูลค่าทรัพย์สินถ้าเกิดคิดเป็นเงินบาทนะประมาณ4 4 0 0 0 0ล้านบาทครับผลดำเนินงาน ติดอันดับหนึ่งเลยจาก112กองทุนที่ลงทุนในกองประเภทเดียวกันนะครับบวกไป46.9อันนี้ y year to d เด e นะครับแล้วก็บอกว่าลงทุนใน ESMC TSMC เนี่ยเกิน50ทีเดียวครับแล้วก็ส่วนใหญ่กว่า80ก็จะเป็นการลงทุนในหุ้นเทคนั่นเองครับใครสนใจก็ไปรอซื้อกันในตลาดได้นะครับไต้หวัน19ครับเอาละครับไปพูดคุยทิศทางตลาดกับคุณวันจิสมุทจากบริษัทหลักทรัพย์ไพกันต่อครับคุณวันสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับตลาดช่วงนี้สารวันเตี้ยลงนักลงทุนก็บอกโอ้โหจิตใจมันก็ห่อเหี่ยวฮะทำยังไงดีครับช่วงนี้คือจริงๆถ้าเกิดเรามองกันโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยจริงๆผมว่ามันมีรุ้นนะครับคุณหนองที่คุณไทยหลังจากนี้น่าจะได้เห็นกันเรียกว่าฟื้นตัวได้นะครับผมว่าจริงๆตลาดหุ้นฝั่งเอเชียเนี่ยมันรับข่าวร้ายเรื่องทรัมป์ไป ไปเยอะมากและนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคนกังวลกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งข้าของยูเอสลาแต่วันนี้เองเนี่ยถ้าเกิดดูกัน,นจริงๆเนี่ยภาพภาพมันเริ่มเริ่มดูเริ่มกลับกันนะครับคุณนองนะครับ,รบวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่ายูเอสลาเนี่ยมันเริ่มเปรับอ่อนค่าลงมาใช่ไหมครับตัวผลต่อแทบนบทัตบัตรหรือว่าตัวบอลยูเนี่ยจริงๆก็เริ่มหักหัวลงนะครับถ้าเราไปดูสองปีและสิบปีของอเมริกาเนี่ยนะครับหักหัวลงละ นะครับแล้วจริงๆเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นไทยโดยสถิติแล้วเนี่ยนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยจริงๆเป็นบวกนะนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผลตอบแทนเดือนธันวาเนี่ยถ้าเกิดห้าปีย้อนหลังเนี่ยผลตอบแทนอยู่ประมาณสักหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์ด้วยกันเฮ้ยผมว่าไม่คิดเล่นะสาหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนธันวาคมนะครับแล้วผมว่าหลังจากนี้เนี่ยผมว่าผมคิดว่าน่าจะได้เห็นแรงเม็ดแรงหนุนจากตัวสถาบันในประเทศ เพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยคนก็น่าจะเข้าไปสื่อกองทุนพวกรถยนต์กันทั้งไทย ESG Value p a r กอะไรพวกนี้นะครับคนน่าจะเข้าไปสะสมกันเดี๋ยวผมเชื่อว่าเงินก็น่าจะกลับเข้ามาไหลามายังตัวตลาดหุ้นไทยนะครับ,รบส่วนเรื่องของคุณโดนทรัมป์เองเนี่ยเอาเข้าจริงผมว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่ใครหลายคนงงเงนินกันก็ได้นะนะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็ประกาศขึ้นภาษีจากจีนแค่ประมาณสัก ประมาณส like ิบเปอร์เซ็นต์เองมันก็ยังไม่ได้ไม่ผมว่ามันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดูน่ากลัวซะทีเดียวนะสำหรับตัวตลาดหุ้นในภาพรวมแล้วกันนะครับก็เลยคิดว่าเออดูดูด้วยสถิติดูด้วยเงินดอลลาร์ที่เริ่มอ่อนนะครับบอลยูเริ่มหักหัวลงนะครับน่าจะได้เห็นกองทุนหรือฝรั่งเนี่ยผมว่าทาันวาหน่าจะน่าจะกลับมานะผมก็เลยยังมองว่าแถวนี้ก็ยังอยากให้มองเป็นเป็นโอกาสในการเรียกว่าทยอยเก็บกันสักหน่อยดีกว่าเพื่อลุ้นการฟื้นตัวในเดือนธันวาคมนะครับครับ ถ้าเกิดจะเก็บเออจะต้องเป็นแนวเดิมๆไหมครับจากก่อนหน้านี้ตัวใหญ่ๆอาจจะบอกว่าไม่กี่ตัวเดลต้าแอดวานซ์กัฟอินทัชพวกนี้หรือเปล่า,เพ,าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกองทุนล,ลดหย่อนภาษีมาหรือว่ากองอะไรก็ตามแต่เขาจะรู้สึกที่ช่วงขึ้นมาก่อนน้น,น,นเนี่ยก็มาจากไม่กี่ตัวนี้ครับต้องเป็นกลุ่มเดิมไหมหรือหรืออาจจะต้องสลับกลุ่มเปลี่ยนใหม่เล่นฮะผม ผมว่าน่าจะต้องสวิตหน่อยดีกว่าเพราะว่าพวกพวกลุ่มสื่อสารหรือกลุ่มที่ได้ไประโยชน์จาก Data c e n t e r อมันก็ขึ้นมาเยอะละนะครับแต่จริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยในเดือนธันวาเนี่ยหรือว่า q 4ส่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลุ่มที่จะโดดเด่นนะ่ะมันคือเ,เรื่องของการบริโภคเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยหุ้นที่ในหุ้นที่ได้ไประโยชน์ตรงเนี้ยผมว่ามันก็กองอยู่ข้างล่างมาอะไรอย่าง c p พ h o m e Pro LT CPN Mint พวกเนี้ยมันกองอยู่ข้างล่างจริงๆนะผมก็มองว, uh. ว่ามันก็น่าจะเป็นโอกาสในการเรียกว่าเก็บเพื่อ เพื่อลอรุนการฟื้นตัวดีกว่าและจริงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะดีตั้งแต่ธันวาจนถึงกุมภาเลยนะหลังจากนี้นะครับแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวเลขต่างๆนานาทั้งการบริโภคทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวมันน่าจะค่อย,อยดีขึ้นนะหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับพวกนี้ก็น่าจะดีขึ้นเช่นกันนะผมก็ยังผมไม่ได้คิดหุ้นไทยมันจะลงแบบลงสารวันต่ำเตี้ยเรื่อยๆลงเรื่อยๆผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะอย่างน้อยเนี่ย ภาพที่มันเปลี่ยนไปคือวันนี้เรามีกองทุนวายุพักแล้วาะว่ากองทุนวายุพักเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามองเห็นโอกาสแวือหุ้นตัวนี้มันเริ่มถูกเขาอาจจะกลับเข้ามาเก็บสะสมกันก็เป็นไปได้นะครับผมครับแปลว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าดัชนีอาจจะพักไวเป็นเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดมันอาจจะหดหูห่อเหียวก็อาจจะปล่อยไปแต่ว่าเราไปอาศัยจังหวะเก็บหุ้นตัวดีๆที่น่าจะผลประกอบการดีๆช่วงสักธันวามกราคมพารวมไปถึงมันดูจากสถิติแล้วเนี่ยไซเคิลก็มักจะดีด้วยไปเอาตรงนั้นน่าจะดีกว่าถูกไหมฮะ ใช่ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเรืจริงวันนี้วันนี้ผมว่าเราถูกเดลต้าหลอกตาอยู่นะค,ะครับวันนี้เซทอยู่มาสักพันพันสี่ร้อยกว่ากแต่ถ้าเกิดหก Delta ักเดลต้าออกอะเอาจริงจริงนะวันนี้เซตอยู่มาสักหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเองอะคือถ้าเกิดหนะึ่งสองแปดศูนย์นะคุณไทยมันไม่ได้แพงนะค,ะครับพีไปมาณสักสิบสองเท่ากว่ากว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมองกันที่ EPS ประมาณร้อยบาทเนี่ยพี P ก็ตกมาสักสิบสามเท่าอะไรเงี้ยผมว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในจุดที่ที่แพงเกินไปก็อย่าพึ่งห่อเหี่ยวช่วงนี้ตลาดอาจจะเยยยีบๆหน่่ออออาจจะด้วเรืงขง เอ่อซนิเมนต์ด้วยแหละคนอาจจะหยุดกันอะไรพวกนี้นะครับผมครับได้ครับยังไงก็สะสมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผู้พิพากครับน้าสวัสดีครับครับผมบรรยากาศนี้รับกับคริสต์มาสเลยนะครับท่านผู้ชมเขียวแดงมาครบเลยนะครับเอาละครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรครับไปสะสมหุ้นดีๆรับปีใหม่กันดีกว่าครับสวัสดีครับ